สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเดือนเมษายน2566นะคะฟังได้ทั้งลัคนาและราศีเมษทั้งคู่เลยลัคนาและราศีเมษต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ขยับขยายตัวดีขึ้นจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหตุเพราะว่าดาวที่อยู่ในเรือนวินาศนั้นนะคะมักจะเป็นดาวพินทุบาทตามเกณฑ์ของโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าคือมันมีเกณฑ์ดีอยู่แล้วล่ะในเดือนมีนาคมนะคะแต่ก็ต้องผ่านไปด้วยความละเอียดรอบคอบเจ้าชะตาอาจจะรุ่งเรืองมากในเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนที่แอดกำลังทำนาอยู่เนี่ยกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าแอดทำนายล่วงหน้าไปเมษายนเพราะฉะนั้นในช่วงมีนาคมก็ยังมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าการทำกิจการการค้าขายอะไรบางอย่างอย่าคิดที่จะทำอะไรแบบทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งหมดเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีอะไรประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ามันคุณไม่ได้มีสติหรือว่ามีสมาธิพุ่งไปด้านเดียวยิ่งเรื่องความรักเนี่ยอะไรที่มันเป็นสองทางเลือกรีบตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็กลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ในทิศทางเดิมหรือว่าอยู่ในทิศทางเดียวแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จทีนี้ในเดือนเมษายนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะดาว3ดวงจะขยับย้ายแล้วก็เป็นดาวสำหรับแอนเนี่ยถือว่าเป็นดาวใหญ่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพระศุกร์พระอาทิตย์หรือว่าพฤหัสบดีนะคะมีตำแหน่งที่ค่อนข้างโดดเด่นสำหรับชาวลัคนาและราศีเมษด้วยอย่างเมษในช่วงเดือนเมษายนมีนาคมเนี่ยเรื่องการเงินอาจจะมีตะกุกตะขักนะคะอาจจะมีเรื่องมีเกณฑ์ให้เจ้าชะตาได้รับเงินทองแต่เหมือนกับว่าไม่สุดเพราะว่าตำแหน่งของพระศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็นปลักหรือว่าอ่อนแอนะคะการเงินกุมลักเนี่ยในเดือนในตั้งแต่กลางเดือนถึงสิ้นเดือนมีนาคมอาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่ได้รับมาช้านะคะเป็นเรื่องของการเงินที่ไม่ตรงไปตามสัญญาแต่พอวันที่8เมษายนทุกอย่างขยับปรับเปลี่ยนนะคะพระศุกร์ขยับย้ายนะคะเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระฟังการตามดาวไปเรื่อยๆก่อนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวแอดจะสรุปเรื่องการเงินการงานความรักให้เป็นหัวข้อสั้นๆให้ฟังเมื่อตนุลักษ์เมื่อดาวพระศุกร์เนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนกระดุมพระเป็นเกษตราธิบดีรอบนี้เจ้าชะตาจะปังที่สุดในเรื่องของการเงินการงานนะจะคิดจะอ่านจะทำอะไรเนี่ยได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าระมัดระวังความหุนหันพลันแล่นของตัวเองระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองเพราะว่าศุกร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระแล้วมีอมฤตยูลอยคอรออยู่แล้วนะคะในดาวรวมเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะหุนหันพันแล่นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่กลัวหน้าอินหน้าผมนะคะจะใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้ก็ใช้จ่ายเงินอย่างรวดเร็วไม่สนใจใครนะคะหลายๆสิ่งที่ตัดสินใจไปมันอาจจะทำให้เจ้าชะตากลายเป็นคนที่ใช้เงินนำหน้าเสมอนะอาจจะถูกซุบซิบนินทาหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะคะในจังหวะนี้นะจะต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะได้รับเงินรับทองจากคู่ครองจากหุ้นส่วนจากคนรักนะคะในเรื่องของการเงินเพราะว่าพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยมันเป็นช่วงโอกาสดีต่างๆมีโอกาสหาเงินได้มากมีโอกาสลงทุนและประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสที่จะทำอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลุกมาทำนะถ้าเกิดนั่งฟังแอดมินอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังทำอะไรแบบเดิมมันก็เรื่องของการเงินที่จะเข้ามาปังๆแบบนี้เป็นลักษณะของการทำงานนะคะเจ้าชะตาจะมีพลังชีวิตที่จะฝ่าฟันช่องทางฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าเอาชนะอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะได้รับเงินรายได้เข้ามาเพิ่มและต้องบอกว่าในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่ค่อนข้างเข้มแข็งสำหรับเรื่องการเงินของเจ้าชะตาแน่ๆพระศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้คือเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรตาธิปดีเข้มแข็งและมั่นคงนะคะต่อไปหลังจากวันที่8เมษายนเนาะก็จะเป็นพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่14เมษายนนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนบุตตะนะคะยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่14เมษายนตำแหน่งที่พระอาทิตย์ได้ก็คือเป็นตำแหน่งมหาอุดก็ต้องบอกว่านอกจากเงินแล้วยังได้ชื่อเสียงยังได้รางวัลอะไรสักอย่างยังได้การขยับขยื่นเคลื่อนย้ายยังได้ความเป็นคนเข้มแข็งนะคะโชคดีที่ตรงนี้มีพระพุทธแม้ว่าพระพุทธตำแหน่งไม่ดีนะ
พราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้กับพระราหูอย่างเดียวเนี่ยเจ้าชะตาจะมีชื่อเสียงในเรื่องร้ายๆนะคะทำสิ่งร้ายๆแล้วได้รับชื่อเสียงได้รับการยอมรับได้รับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีพระพุทธด้วยมันก็ผ่อนเบาในลักษณะที่พระอาทิตย์นะคะหรือว่าเจ้าเรือนปุตตะเข้าไปสู่เจ้าชะตาอาจจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าเจ้าชะตากำลังอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาใหม่ในชีวิตในตอนนี้นะคะเป็นการทำในแบบที่ว่าบางคนเขาเรียกว่าอะไรมีผู้ใต้บังคับบัญชามีคนช่วยเหลือมีคนเข้ามาทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดจะทำมีคนสนับสนุนในลักษณะที่แอดมองว่าเดือนนี้ไม่ใช่แค่คนอายุน้อยกว่านะเดือนนี้จะมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กมีทั้งคนรอบตัวมีทั้งคนใหม่ๆคือได้ผู้ตั้งไปใต้บังคับบัญชาใหม่ดีรวมถึงเจ้าชะตาได้ผู้บังคับบัญชาใหม่ที่ค่อนข้างดีนะคะตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะพบเจอลูกน้องที่ถูกใจนะคะได้รับของขวัญของฝากที่ถูกใจรวมถึงมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตประเภทที่ว่าได้บุตรหลานได้บริวารได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นได้โชคลาภที่คนต่างๆที่แอดมินพูดถึงเนี่ยนำเอามาให้นะคะหลังจากที่พระอาทิตย์ขยับย้ายนะคะพฤหัสบดียกเข้าสู่ราศีเมษตามเข้ามานับว่าดีมากนะคะแม้พฤหัสจะเป็นเจ้าเรือนวินาศแต่แอดก็มองว่าเป็นดาวสุภเคราะห์และอีกตำแหน่งหนึ่งของเขาคือเจ้าเรือนสุภะเวลาที่ดาวสุภะนะคะเอาในตำแหน่งวินาศก่อนเดี๋ยวจะหาว่าตามใจนะคะในตำแหน่งของวินาศที่เข้าไปสู่ภพเรือนตนุลักษ์เนี่ยมันบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสที่จะไปทำงานอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะมักจะไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เคยผ่านไปแล้วมีเรื่องเก่าๆกลับมาให้แก้ปัญหานะคะแต่เป็นการแก้ปัญหาที่อยู่ในทิศทางที่ดีเพราะว่าพฤหัสบดีนั้นเป็นราชาโชคในเรือนตนุลักษ์นะคะเกี่ยวพันกับทั้งพระพุทธเกี่ยวพันกับทั้งพระพุทธพระราหูและพระอาทิตย์นะคะทีนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องบอกว่าพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุภะด้วยเมื่อเป็นดาวสุภะเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เจ้าชะตาอยากจะคิดจะแก้ไขในเดือนนี้จะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะคะเจ้าชะตาจะมีทั้งเห็นไหมบุคคลแวดล้อมได้รับโชคลาภมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งบุตรหลานและบริวารมีทั้งเพื่อนฝูงนะคะสังคมของเจ้าชะตาในช่วงของเดือนเมษามันจะออกแนวหลั่นล้าบันเทิงนะคะอารมณ์ดีเพียงแต่ว่าอารมณ์ร้ายก็มีพระอาทิตย์เข้าไปอยู่ในเรือนนี้ตรงเป๊ะอย่างนี้เป็นมหาอุดแบบนี้นะคะใครดึงใครรั้งไม่อยู่สำหรับอารมณ์บางคนอาจจะเกิดอารมณ์ปนแปรคิดไม่ทันจะคิดก็พูดแล้วนะคะเพราะว่าสุดท้ายแม้ว่าพระพุทธเป็นเจ้าเรือนสหัสชะจะต้องระมัดระวังการไปตีกับคนอื่นทางด้านของคำพูดสัญญาการประพันธ์อะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้รวมถึงไปคอมเมนต์อะไรบางอย่างนะคะก็ต้องระวังเพราะมันอาจจะพัวพันเข้ามาทำให้เจ้าชะตาเดือดร้อนแล้วก็วุ่นวายด้วยนะคะพอฤหัสเข้ามาเป็นราชาโชคในเรือนตนุลักษ์นี่ต้องบอกว่าดีมากๆนะคะมันดีอย่างไรก็ต้องบอกว่าพอฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภะด้วยเมื่อสุภะกุมลักษ์หลายสิ่งหลายอย่างที่คิดที่ทำจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าปกตินะคะสามารถสร้างตนเองได้เร็วกว่าปกติอะไรที่คิดว่าจะค่อยๆทำนับ1 2 3 4ไปถึง4และในช่วงระยะเวลานี้อาจจะตีบวกไปถึง5ไปถึง10นะคะดาวสุภะเข้าไปอยู่ในตัวเองนะคะและมีตำแหน่งเป็นราชาโชคใครกำลังสอบทำอะไรอยู่บ้างคะช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้ายังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวขอให้เตรียมตัวอย่างเต็มที่เลยคุณจะอ่านแล้วเข้าสมองคุณจะอ่านแล้วเจอลักษณะที่ว่าเจอข้อสอบอะนะคะคุณจะพบช่องทางที่คุณไปทำแล้วได้คุณจะมีวิธีการพูดระหว่างการไปสัมภาษณ์ที่ดีคุณจะมีเมตตามหานิยมคุณจะมีเสน่ห์เหลือร้ายนะคะให้ระมัดระวังแค่ปากคำที่เวลาคิดจะพูดอะไรให้กลั่นกรองมากกว่าปกตินอกนั้นแล้วก็เรียกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันในเดือนเมษายนชาวลัคนาราศีเมษชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้เงินได้ทองชี้ทองอาจจะได้เป็นมหาเศรษฐีอะไรแบบนั้นเลยแต่ต้องระวังอารมณ์ช่วงจังหวะระยะเวลานี้ดาวการเงินเป็นเกษตรดาวตัวเองมีทั้งดาวมหาอุดมีทั้งราชาโชคนะคะมีทั้งลาภผลมีทั้งสุภะ
กุมอยู่ในตัวเองมันวุ่นวายหน่อยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีมากดวงชะตาเข้มแข็งมากโอกาสได้เงินโอกาสลงทุนอะไรต่างๆดีโดดเด่นนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ใช้ตัวเองเป็นคนวิเคราะห์พิจารณานะคะแล้วเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จคืออย่าให้คนอื่นตัดสินใจให้ในขั้นตอนสุดท้ายต้องตัดสินใจเองและเรื่องเอกสารยังคงต้องระมัดระวังดวงคุณดีไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีเรื่องเสียนะคะดวงคุณดียังคงต้องมีเรื่องระมัดระวังอยู่และระมัดระวังการโต้แย้งการตอบโต้การโต้แย้งการพูดจาอะไรแบบนี้ต้องระวังให้มากเอาล่ะนะคะเดี๋ยวส่วนเรื่องการงานไม่ใช่เรื่องการมันส่วนเรื่องพระเสาร์เพราะว่าตอนนี้แอดไล่ตามดาวพระเสาร์ที่อยู่ในเรือนกรรมะแอดก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาพระเสาร์ที่อยู่ในเรือนกรรมะเป็นเกษตราธิบดีถ้าเสาร์ไม่เป็นกาลีจรเรื่องการงานช่วงนี้ผ่อนคลายขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนอายุ45ขึ้นไปพระเสาร์เข้าไปอยู่ในเรือนลาภะตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่เดี๋ยวนะคะพระเสาร์ย้ายตั้งแต่วันที่8มีนาคมแล้วนะคะเพียงแต่ว่าแอดมินยังไม่ได้ขยับดาวนะคะเมื่อพระเสาร์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพเรือนลาภะตั้งแต่วันที่8เนี่ยก็ต้องบอกว่าการงานให้โชคลาภการงานให้ความประสบความสำเร็จการงานที่เกิดจากเจ้าตัวเจ้าชะตาจะเข้มแข็งจะมั่นคงนะคะจะตอบแทนเจ้าชะตาด้วยลาภผลความสำเร็จจุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้โอ้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษมากๆนะคะสมกับว่าถ้าเกิดคุณดูตามราศีเนี่ยเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของชาวลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้นเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้มแข็งโชคลาภมาดีนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนปุตตะเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนตัวเองถ้าจะซื้อจะหาเจ้าชะตาก็ต้องซื้อหาด้วยตัวเองนั่นแหละไปข้องเกี่ยวกับใครโอ้โหข้องเกี่ยวกับทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นบอกไปได้เลยดาวใดดีมาก1ก็เป็นมหาอุดเนาะ8ก็เป็นเทวีโชคนะคะ5ก็เป็นราชาโชคอย่างเงี้ย6ก็เป็นเกษตรโหมันเยอะนะคะมันเยอะแต่ดาวที่ดีๆส่งแสงแสดงเกณฑ์ก็คือเท่านี้จ้องไปดูเองนะคะดาวทั้ง10ดวงของเจ้าชะตาเนี่ยนะทีนี้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของคู่เนี่ยเดี๋ยวไปคุยเรื่องความรักเลยดีกว่าเอาละอันนี้คือการตามดาวในเดือนเมษายนซึ่งมันสั้นหน่อยนะคะเพราะมันมีดาวขยับแค่3ดวงนะคะและตอนต้นเดือนท้ายเดือนเนี่ยดาวพระจันทร์ของคุณหรือว่าเจ้าเรือนพันธุอยู่ในรบพบเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นแสดงว่าช่วงจังหวะระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่อาจจะไปเที่ยวกันนะคะระหว่างคุณคู่ครองคนรักลูกมิตรอะไรอย่างเงี้ยคือแนบชิดสนิทกันดีตัวเจ้าชะตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเดือนเมษายนเป็นเดือนที่เจ้าชะตาดูแลคนรักมากเป็นพิเศษอาจจะเรียกว่าดูแลคนรักเรียกว่าบังคับบัญชาละกันนะคะเพราะดาวของคุณค่อนข้างแข็งนะแข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสุดๆไปเลยนะคะไม่ไปเป็นตัวของคนอื่นเลยพูดจาอะไรก็เข้าข้างตัวเองเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็พูดเรื่องผิดสมมุติตัวเองผิดสามารถพูดแล้วตัวเองชนะได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้นี่อยู่เหนือคู่ครองคนรักนะคะอยู่เหนือหุ้นส่วนพูดจาอะไรเหมือนที่แอดมินบอกนั่นแหละเป็นคนที่หยิบจับอะไรช่วงนี้ทุกคนตามใจมีอำนาจบารมีอะไรมาจากพระอาทิตย์นี่แหละนะคะในเรื่องของตัวตนก่อนนะคะเข้าเรื่องของตัวตนเนี่ยไปอยู่ในเรือนสหัสชะและสุดท้ายกลับมาอยู่ที่ตัวตนเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเป็นคนที่แอดบอกเลยว่าในเดือนเมษายนมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะไม่ว่าจะกับใครก็ตามเจ้าชะตาเป็นคนที่ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นคนที่ในช่วงเดือนนี้นะคะเอาแต่ใจตัวเองจริงๆไปพิจารณาตัวเองก่อนนะเพราะว่าตัวเองก็เป็นราศีเมษแล้วมีพระอาทิตย์ที่แสนร้อนแรงเข้าไปนะคะมันจะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ในตัวเจ้าชะตาในเดือนนี้เต็มที่เต็มกำลังเพราะฉะนั้นต้องบริหารอารมณ์ให้ดีในเดือนนี้เพื่อที่จะให้มันสมูทและผ่านไปรับโชคลาภความสำเร็จของคุณในเดือนนี้เท่าที่คุณจะมีทั้งบุพกรรมเก่าส่งมารวมถึงการทำสิ่งต่างๆในกรรมมาปัจจุบันนะคะเจ้าชะตาในช่วงเดือนเมษายนจะสนิทชิดเชื้อกับญาติพี่น้องติดต่อนะคะสัมพันธ์กันนะคะมีเดินทางติดต่อธุรกิจเดินทางบ่อยบางคนก็ชอบติดต่อชอบพูดจาคุยโทรศัพท์ทั้งวัน
นะคะสังสรรค์สมาคมประชาสัมพันธ์นะคะทำงานเกี่ยวกับโฆษณาดีมากสมองผ่องใสนะคะในเดือนเมษายนคิดอ่านการใหญ่คิดอ่านการไกลทำอะไรเห็นช่องทางประสบความสำเร็จเอาใจใส่รอบด้านในทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบนะคะเรื่องดีเรื่องร้ายรู้หมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังในสไตล์ของวันนี้มีเรื่องเล่าก็คือต้องเคาะเรื่องต้องระวังมาให้ฟังก็คือระวังตัวเองระวังอารมณ์นะคะระวังไว้ให้มากเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากระวังญาติมิตรพี่น้องมาเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนเพราะมันมีเกณฑ์ถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองด้วยเอาละต่อไปนะคะการงานด้านการงานนะคะงานในเดือนนี้เดินหน้าละนะคะแต่อาจจะมีหลายๆอย่างเข้ามาล่อลวงให้เจ้าชะตาอยากทำโดยเฉพาะงานที่มันเป็นแบบว่าสีเทางานที่มันเป็นอ่ะเอ้ยชวนไปลงทุนหวยออนไลน์อะไรแบบนี้นะโอ้โหข่าวก็ดังขนาดนี้อย่าไปกล้านะแอจะบอกนะว่าดวงกล้าด้วยนะพระราหูกุมรักอยู่ในตัวเองกล้าทำด้วยแอดว่านะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานถ้ามันเป็นแบบนี้ก็อย่าไปทำเพราะว่าดวงชะตาของเจ้าชะตานั้นมีเรื่องของหน้าที่การงานที่โดดเด่นในเดือนนี้มีความสำเร็จมีโชคลาภที่จะได้รับจากสิ่งที่เจ้าชะตาทำบางคนบอกว่าป้านะคะเกษียณแล้วไม่มีอะไรทำเลยลองหาอะไรทำค่ะเล็กๆน้อยๆลองหาวิธีทำช่อง YouTube ลองหาวิธีทำ TikTok ไม่ยากนะคะลองเสิร์ช YouTube ดูวิธีทำแล้วทำนะคะแล้วถ้าจะเริ่มต้นที่จะให้ดีเนี่ยแอดอยากจะให้เริ่มต้นด้วยการดูช่องที่คล้ายๆสิ่งที่เราจะทำพอเจ้าชะตาดูเสร็จแล้วลองทำอย่างเขาก่อนพอลองทำเสร็จแล้วคุณจะหาช่องทางของตัวเองเป็นแอดมินเห็นนะคะยูทูบเบอร์ที่อายุมากแล้ววัยเลยเกษียณแล้วทำได้แล้วก็ทำดีแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากด้วยนะคะแล้วก็สนุกมากด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่ฟังแอดมินอยู่นะคะล้วนมีประสบการณ์ชีวิตที่มันเยอะนะคะที่มันมากมีมุมมองที่พวกเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือมีวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกและผิดเอามานั่งเล่าให้ฟังก็ได้นะคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอะไรที่ควรจะเริ่มต้นเพราะดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนตัวเองลองเริ่มต้นดูค่ะอย่าคิดว่ามันยากค่อยๆทำไปจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นเราอย่าพูดคำว่าทำไม่ได้อะทำไม่เป็นอะพึ่งพาตัวเองก่อนนะคะไม่ต้องคิดอยากจะให้ใครสอนไม่ต้องคิดอยากจะให้ใครช่วยลองทำก่อนถ้าเจ้าชะตาฟังช่องแอดมินได้จากทาง YouTube คุณเสิร์ชหาเป็นแอดเชื่อว่าทุกคนทันสมัยมากๆเลยและจะประสบความสำเร็จด้วยสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะที่ฟังแอดมินอยู่ลองเริ่มต้นทำการงานต่างๆเหล่านี้ที่มันเกี่ยวพันกับวินาศเกี่ยวพันกับออนไลน์เกี่ยวพันกับเรื่องเก่าๆความหลังเก่าสิ่งที่ภูมิรู้เก่าๆของเจ้าชะตาเอาออกมาเผยแพร่เอาออกมาแบบที่ตัวเจ้าชะตาเผยแพร่และเป็นครูสิคะพฤหัสโดดเด่นเป็นราชาโชคการนั่งพูดอยู่ใน YouTube เจ้าชะตาจะได้เป็นครูของผู้คนทั้งหลายอย่างด้วยสถานการณ์และประสบการณ์รอบตัวแล้วสุดท้ายแล้วอะไรได้โชคลาภได้ความสำเร็จได้ผลตอบแทนจากช่อง YouTube เห็นไหมคะมันมีทางเป็นไปได้ลองทำถ้าบอกว่าตัดต่อไม่เป็นก็ทำคลิปที่มันไม่ต้องตัดต่อทำคลิปให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยนะคะลองดูนะคะต่อไปนะคะในเรื่องการงานอื่นๆสำหรับคนอื่นๆล่ะคนอื่นๆที่มีการงานเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่ต้องถามเลยว่าการงานจะดีไหมการงานจะไม่ดีอย่างไรก็ต้องบอกแล้วว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นแม้จะเคยมีเรื่องหวุ่นวายเรื่องลำบากเรื่องหนักอกหนักใจแต่ตอนนี้มันขยับนะคะเรื่องการงานเนี่ยมันถึงไม่ใช่ช่วงเลื่อนขั้นก็จะได้เลื่อนขั้นแต่ก็ต้องบอกว่าเมษาเป็นช่วงเลื่อนขั้นเมษหลายๆท่านนะคะดาวพื้นดวงตั้งรับอย่างดีต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำอะไรก็มีผู้ใหญ่เข็นผู้ใหญ่ดันผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะยิ่งในเดือนต่อไปพระศุกร์คุณจะเข้าไปอยู่ในเรือนสหัสชะต้องบอกว่ามีการขยับเขยื้อนเคลื่อนย้ายมีการเดินทางมีความก้าวหน้านะคะแค่ช่วงเดือนนี้แอดเตือนเรื่องปากอีกรอบหนึ่งนะคะลัคนาราศีเมษปากร้อนแล้วก็ปากแจ๋วด้วยเพราะฉะนั้นกัดปากไว้นะคะเก็บปากของเราไว้ดีๆไม่งั้นมันจะไปขัดทั้งหมดเลยเนี่ยโหดาวเนี่ยอยู่ในเรือนตนุรักษ์อยากจะแบบฉันอยากจะโวยวายฉันอยากจะพูดแอดมาห้ามฉันทำไมแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินล่ะ
การเงินอย่างที่บอกการเงินมีความเข้มแข็งการเงินมีความมั่นคงตั้งแต่วันที่8เมษายนโดดเด่นมากถ้าสมมุติว่าการเงินเป็นปลาอยู่ในเรือนตนุรักษ์มีเรื่องติดขัดอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาไม่เป็นไปตามคำพูดไม่ได้ในเวลาที่ต้องการตั้งแต่8เมษายนเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายนะคะเรื่องของการเงินโดดเด่นเจ้าชะตามีความขยันขันแข็งในเรื่องของการทำมาหากินจะลงทุนอะไรก็ตามประสบความสำเร็จแน่ๆในระยะเวลานี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องราวที่มันไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเห็นไหมคะการเงินไปกลุ่มร่วมกับมฤตยูแอดบอกแล้วบอกอีกบอกทุกเดือนบอกทุกวันนะคะเจ้าชะตาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมฤตยูเป็นการที่จะต้องตั้งรับด้วยสติและการเปลี่ยนแปลงเราอยู่กับที่ไม่ได้นะคะเราอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เราอยู่แบบเดิมไม่ได้ถ้าเจ้าชะตาไม่เปลี่ยนโลกก็จะเปลี่ยนคุณโลกเปลี่ยนคุณไม่ได้ดวงนี่แหละค่ะจะเปลี่ยนคุณแล้วสุดท้ายคุณก็จะหันกลับมามองแล้วบอกว่าเอ้าแอดก็บอกตั้งนานแล้วถ้ารู้อย่างนี้ทำไปซะตั้งนานแล้วก็ดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการหาเงินอยู่เฉยๆก็ต้องเริ่มขยับขยายมองดูรอบๆตัวเราตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเอ้าเรื่องของไซเบอร์เหรอเรื่องของออนไลน์เหรอ TikTok เหรอ TikTok มีตะกร้าขายของแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูนะคะเรื่องของการเงินมันมีช่องทางหลายๆอย่างที่เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จแล้วทำได้เยอะแยะเลยต่อไปการเงินถ้าจะให้ทายอีกอย่างนะคะดาวประสุกยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีด้วยมันมีเรื่องของการลงทุนมันมีเรื่องของได้ทำงานกับคู่ครองคนรักด้วยนะคะการเงินเข้มแข็งจะลงทุนอะไรนะคะก็ได้ทั้งหมดอะในช่วงระยะเวลานี้เพียงแต่ระวังเรื่องแชร์นะคะเรื่องการพนันออนไลน์เรื่องธุรกรรมต่างๆที่ต้องอ่านสัญญาคือถามว่าระวังไปถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมไอ้เรื่องธุรกรรมสัญญาจริงๆตามลักษณะของมนุษย์ทั่วไปที่รอบครอบคุณต้องระวังตลอดเวลานะคะแต่ลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าให้ระวังไปจนถึงแบบระวังแบบรัดกุมเลยนะคะไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมเพราะว่าไม่ใช่2พฤษภาคมนะคะพระพุธยกเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยตั้งแต่วันที่11นะคะแล้วถ้าถามว่าจะต้องระวังไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยพุธเดือนไม่ปกติเลยค่ะระวังยาวไปหลายเดือนนะคะไปจนถึงมิถุนาโน่นนะเพราะสุดท้ายแล้วพุธเนี่ยจะเดินหน้าถอยหลังอยู่ในสองภพก็คือภพตัวเองและภพเรือนวินาศตำแหน่งที่พุธเป็นเนี่ยมันเป็นที่เรียกว่าเป็นพุธที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นเอกสารสัญญาโทรศัพท์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องเก่าๆที่ทำอยู่มีโอกาสที่จะถูกหรือฟื้นถ้าเจ้าชะตาไม่ระมัดระวังรอบครอบตั้งแต่ปัจจุบันนะคะหรือบางคนก็เห็นมาคอมเมนต์อยู่ว่าตอนนี้ถูกย้อนหลังไม่ว่าจะเรื่องภาษีหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรเก็บนะคะเก็บไว้เยอะๆไม่งั้นจะไม่ได้เรื่องของการลดหย่อนเลยนะคะก็ต้องขออนุญาตเอาสถิติที่เจ้าชะตามาคอมเมนต์ไว้ให้ทุกคนได้รับฟังเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนกับแบบให้สติเจ้าชะตาว่าในช่วงระยะเวลาที่พอพูดเดินแบบนี้คุณจะต้องละเอียดรอบคอบถ้ามีสิ่งใดต่างๆที่เราพลาดไปแล้วช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธเดินหน้าถอยหลังอยู่ในภพเรือนวินาศอยู่ในเรือนตัวเองมีตำแหน่งที่ไม่ดีมันจะถูกรื้อฟื้นออกมาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินของชาวลัคนาราศีเมษเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินดีการลงทุนดีโชคลาภดีมีคนเอาเงินมาให้มีคนอยากชวนไปร่วมลงทุนอะไรก็ตามอ่านให้ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดรอบคอบดวงดีแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีจุดบอดนะคะเพราะว่าดาวหลายๆดวงในเรือนวินาศทุกดวงเลยแม้แต่พฤหัสก็เป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังภัยในลักษณะที่มาแบบจู่โจมไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นอะไรไม่ทันตั้งตัวเราก็ไม่ทำการตั้งตัวได้ก็คือการละเอียดรอบคอบในทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวกับการเงินนั่นเองค่ะเนี่ยมันก็เป็นการเขาเรียกว่าย้อนดาวนะคะย้อนดาวต่อไปในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีเมษอย่างที่บอกไปในตอนต้นความรักในเดือนนี้โอ้โหนะคะลัคนาราศีเมษสบายใจมากมีลักษณะที่
ป็นใหญ่กว่าคนรักนะคะในทุกเรื่องเลยนะคะคนรักนี่ให้เจ้าชะตาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าตอนนี้เจ้าชะตาโดดเด่นกว่าคนรักนะมีความแข็งแกร่งกว่าคนรักคนรักตามใจคนรักเอาใจเป็นอย่างนั้นนะคะถามว่าราบรื่นไหมแอดมองว่าก็ราบรื่นดีนะในเดือนนี้ไม่ได้มีอะไรแบบว่าไม่มีอะไรลำบากใจนอกเสียจากว่าปากเราเท่านั้นเองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะถือว่าดีแล้วก็ลงตัวคนโสดเสน่ห์แรงมีเงินเปนะเสน่ห์แรงทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องตัวเองทั้งเรื่องความชัดเจนในการแสดงออกของคุณนะถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาเป็นโสดก็มีเกณฑ์จะสมหวังจะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักในเดือนเมษายนนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนเมษายนนะคะดาวหลายดวงทยอยออกจากเรือนวินาศนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงกลางเดือนอาจจะยังมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยประเภทอะไรประเภทช่วงกลางลำตัวนะคะพระศุกร์เป็นปละอยู่ในตัวเองพระพุธมีตำแหน่งคู่ศัตรูในเรือนตัวเองแอดก็จะขอยกว่าเป็นตั้งแต่ประมาณขอดูวันที่ก่อนนะคะต้นเดือนจนถึงวันที่8แค่นั้นเองให้ระมัดระวังช่วงกลางลำตัวนะคะผู้หญิงก็มดลูกรังไข่ด้วยปวดท้องนะคะโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยก้นกบอะไรเงี้ยผู้ชายก็ช่วงกลางลำตัวของคุณทั้งหมดต้องระมัดระวังให้มากนะคะส่วนในเรื่องของแมวของแอดมินมันมากดคีย์บอร์ดแล้วก็ดังปึ้งขึ้นมาแล้วจอก็เกือบจะดับไปเมื่อกี้แอดก็เลยหัวเราะนะคะแล้วก็ทำท่าแบบว่าเหมือนกับแบบหมดแรงหมดอารมณ์อะไรแบบนี้ค่ะส่วนในเรื่องของพระพุธเนี่ยก็จังเป็นเรื่องของทั้งคำพูดนะคะเรื่องของระบบทางเดินหายใจตั้งแต่คุณเนี่ยคุณลองคิดดูว่าคุณกลืนลงไประวังคอกเสบนะคะระวังทางเดินหายใจนะระวังเรื่องของภูมิแพ้ระวังอารมณ์ปวนแปรเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนอกนั้นแหมมันปังมากนะคะทั้งเรื่องลาภผลเรื่องการเงินเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษยินดีด้วยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ข้ามผ่านในทุกๆเรื่องที่ยากลำบากและประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่เต็มกำลังในเรื่องที่มีโชคดีนะคะขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนช่องให้เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นการให้ซูเปอร์แตงนะคะเป็นการให้ทิปแอดมินในทุกๆครั้งที่เข้ามาฟังหรือว่าการแชร์คลิปทุกคลิปออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังได้ตั้งหลักตั้งเนื้อตั้งตัวในแต่ละเดือนเป็นไกด์ไลน์ต่อไปนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ